มาถึงพอยต์แล้วครับสดจาก Workpoint Studio สังเวียนดารา10 Fight 10 Presented by GS Battery Season 3เข้าสู่สัปดาห์ที่10กับคู่ชกวันนี้และนี่คือบรรยากาศสดๆก่อนขึ้นชกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่10 Fight 10คู่ที่9ครับสวัสดีครับคุณสมจิตครับครับสวัสดีผมสมจิตอะไรล่ะ ผมพันธ์ผู้แตกครับวันนี้รับหน้าที่แทนพี่สมจิตครับครับต้อนรับพี่พันธ์ผู้แตกด้วยครับไปดูบรรยากาศก่อนครับพี่พันธ์ครับนี่ครับผมโอ้โหละลานตานะพี่มันอะไรครับเขาเข้ามาเดินพรมแดนหรือมาเดินแคทวอล์กหรือมาประกวดสวยกันทำไงหรือว่ามีของเซลครับพี่ครับโอ้โหสุดๆจริงครับรถกระหน่ำกันขนาดนี้มวยดารา10 Fight 10ครับคู่ที่9ชกจริงเจ็บจริงครับพี่พันธ์ครับครับผมวันนี้เป็นคู่สุภาพสตรีครับรับรองสนุกแน่นอนโอ้มาแล้วโอ้โหผมอยากไปเป็นคนขับรถเลยเกินครับตอนนี้แล้วครับมันจะมองไม่เห็นใช่ครับผมเตี้ยใช่ไหมต้องลองบอกนะคันแรกนะครับมีใครบ้างครับพี่พันครับก็มีน้องติช่ากันติชาเดอะเฟสไทยแลนด์ครับผมนะนี่นะครับโอ้โหสวยๆงดงามมากเลยพี่นะเสียดายแทนพี่สมจิตนะพลาดไปแล้วครับพลาดไปแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วครับเอาพี่พันนั่งเลยครับนี่ผมนะครับโอ้สนุกกว่าสมจิตเยอะครับนี่ใครครับพี่พันครับดูช่วยดูผมหน่อยครับอันนี้พี่เอฮะพี่เอพี่สาพี่โยโอ้โหสวยนะบ้านนี้เขากินอะไรครับสวยทั้งบ้านเลยครับต้องถามว่าซื้อข้าวสารร้านไหนดีกว่าฮะหุ่นดีดีครับโอ้ดีคนต่อมาพี่พันช่วยผมด้วยครับคนต่อมานะครับถ้าผมมองนะฮะน่าจะเป็นน้องติช่านะครับกันติช่านี่เฟสไทยแลนด์ว้าฮากระจายครับคนนี้ฮากระจายครับผมนี่สายฮาสวยฮาเหรอครับไม่ใช่อยู่สายฮานะไม่ได้บ้านอยู่สายห้าพุทธมณฑลนะแล้วมาสักครู่น้องน้ำตาลนะครับชลิตาในมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016คันที่2ครับพี่พันครับคนนี้คุ้นเคยกันดีฮะโอ้เสียงดีคนนี้ผมเคยแอบไปฟังแฟนพี่น้องก็แบบฮะคนนี้โอ้ชอบครับชอบมาทีเจอในห้องแต่งหน้าเลยครับนะครับโอ้หนุ่มๆก็มีนะฮะโอ้มาแล้วคุณมัมลาคอนิกนะครับครับผมโอ้โหดูดีเลยนะฮะร้องเพลงเพราะมากๆครับคนนี้ครับผมพลังเสียงเธอนะฮะโอ้สุดยอดโอ้ดูแววตามุ่งมั่นมากนะแล้วก็จะมีน้องแบงค์น้องปันปันนะฮะครับโอ้โหนี่เรียกเสียงกรี๊ดข้างหน้าเลยนะฮะครับผมคันใหม่มาแล้วนี่น้องแปมครับน้องแปมคนนี้เพื่อนพี่พันธ์ครับน้องพี่โยนะฮะน้องแปมน้องแปมน่ารักเป็นแรงใจข้างสังเวียนนะครับสำหรับทีมขาวครับคุณโยผมนี่ดีจริงๆมาวันนี้นะแล้วก็มีน้องจีน่านะครับพี่พันมาถูกเบรกเลยนะครับถูกต้องเลยช่วยชีวิตผมได้เยอะเลยครับพี่ผมชอบมากเลยไม่นั้นผมตายเลยพี่จีน่าประธานแก้อยู่ข้างหลังหัวล็อกกิ้งแล้วนะครับแคมเบสนะครับคัน4ครับเดี๋ยวดูคัน4คัน4นะฮะเดาที่ใครผมว่าระดับนางงามนะฮะวันนี้ผมว่าน่าจะใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวเดียวงี้สงสัยใช่ป่ะตัวแม่ต้องบอกตัวแม่หุ่นดีดีครับครับผมใครครับยังไม่เห็นนะพี่แว๊บๆมาแล้วครับพี่พันมาแล้วสาผมสั้นวัยรุ่นเสียบ้างพี่ซีผมเองครับโอ้โหโยนหน้าที่ไปให้พี่ซีศิวัฒน์เลยครับเชิญครับขอต้อนรับเข้าสู่สังเวียนดาราชกจริงเจ็บจริง10 Fight 10 Presented by GS Battery Season 3สวัสดีครับผมศรีสุวัตรครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนน้องกันนะครับวันนี้ติดภารกิจสำคัญครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศกันแบบสดๆครับคุณผู้ชมครับเราได้เนรมิต Workpoint Studio ของเราเป็น Red Carpet Fashion Week เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีกำลังใจเยอะแยะเลยนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมมากันหลายท่านเลยนะฮะจีน่านะครับน้องแบงค์นะครับหลายๆท่านนะครับน้องติช่าน้องแอนชิลีนะครับมีโอ้แม่มัมมาด้วยแม่มัมเป็นนายแบบหรือนางแบบครับวันนี้เป็นนางแบบยุค80นางแบบยุค80เป็นตำนานของนางแบบยังไหวเดินไหวนะแม่นะยังไหวน้องน้ำตานะครับและพี่เอครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับบางท่านผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อผมอาจจะไม่รู้จักทุกท่านนะครับขออภัยด้วยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของซีซั่น3นี้แล้วนะครับวันนี้เดือดแน่นอนคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเป็นอันขาดตอนนี้ผมให้โอกาสแล้วกันนะครับวันนี้มาเชียร์ทั้ง2ทีมเลยฝั่งทีมแบล็คก่อนขอตัวแทนน้องติช่าคะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซาบิน่าคะวันนี้นะคะเท่าที่ดูเนี่ยพวกเราก็คืองูพิษนะคะ King Cobra
เชียร์ซาบีน่ากับความตั้งใจและความทุ่มเท King and Queen Cobra เย้ว่าไงคะผู้ชมครับผู้รู้นะครับว่าแถวนี้มันเถื่อนจริงๆเลยนะครับผมอ่ะทีมไว้ครับพี่เอฮะฝั่งนู้นเขาสาดหมัดฮุกมาแล้วเราจะว่ายังไงดีครับของเรานะคะดูจากชุดก็รู้ค่ะว่าเราเป็นทีมไก่ฟ้ามีอะไรจะให้กำลังใจพี่โยครับก็วันนี้นะคะก็ขอให้โยสู้ๆนะคะทีมไก่ฟ้าของเรานะคะสวยใสนะคะแต่ดุดันแข็งแรงมากนะคะยังไงก็ทำให้เต็มที่ค่ะเชียร์ทั้งสองทีมนะคะทีมแบล็กทีมไว้เสียงมาได้เวลามันแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ซัดกันเดือดแน่นอนห้ามพลาดไปอันขาดเลยยังมีศิลปินที่จะมาเปิดเวทีให้กับเราไปพบกับเธอเลยครับน้องเซเว I'm a survivor I'm not gon' give up I'm not gon' stop I'm gonna I'm gonna work harder Now that you're out of my life, I'm so much better. Thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. Thought that I'd be broke without you, but I'm richer. Thought that I'd be sad without you, a lot harder. Thought I couldn't grow without you, I got wiser. Thought that I'd be helpless without you, I got smarter. Thought I couldn't dance without you, but I'm chilling. Thought I couldn't sail without you, so I'm feeling I'm a survivor. Woo! I'm not gonna stop. So much better. Thought that I'd be weak without you, I got stronger. Thought that I'd be broke without you, I got richer. Thought I couldn't sail without you, I got harder. Thought that I'd be broke without you, I got wiser. Thought that I'd be helpless without you, I got smarter. Thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. Thought I couldn't sail without you, so my feeling, I'm a survivor. Yeah, I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. และขอต้อนรับพี่โยโยสวัสดีและซาบีน่าไมซิงเกิลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วครับผู้ชมครับ3เดือนเต็มๆในที่สุด2คนนี้ก็มาเจอกันนะครับโอ้วันนี้เ
ขออนุญาตขอบคุณน้องๆจากบินิไซส์สตูดิโอด้วยนะครับน้องเอวี่ยังอยู่กับนายโยแป๊บนึงนะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ครูกั้งมาดูด้วยนะใช่เอวี่คะตอนนี้หนูโตมากนะสิจำไม่ได้แล้วจริงๆโตเร็วมากเลยคือตั้งใจอยากให้เขามาเต้นเพราะว่าเหมือนแบบคือรีเลย์กับเราอ่ะเขาเป็นหลานแล้วก็แบบเขาคอยเชียร์ตอนเราฝึกซ้อมตลอดวันนี้เขาพาทีมเข้ามาจากมินิไซส์ก็ต้องขอบคุณครูกั้งด้วยนะคะตรงนี้เลยครูกั้งเก่งมากอันนี้คือรุ่นใหม่ก็พวกเราลิวเกิลจากชาวมินิไซส์ก็ขอให้นายโยทำเต็มที่แล้วก็สู้สู้เยี่ยมยอดโหซีวีฮะบอกเลยว่าเมื่อกี้เหมือนพี่ดูโชว์แบบเปิดสนามซุปเปอร์โบว์อะไรอย่างเงี้ยโคตรเดือดโคตรมันเลยเทนไฟเทนของเราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวถามซีวีน่ากับพี่โยครับทำไมถึงเลือกซีวีมาเปิดเวทีให้ในวันนี้ฮะเขาเป็นสาวมั่นใจคือแบบเหมาะกับแบบทีมของเราในวันนี้จริงๆคือต้องเขาเท่านั้นค่ะครับผมค่ะยุคนี้ไม่เลือกได้ไงคะเขาแบบ she's amazing แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครที่เราแบบ the top of my head is her sorry แต่แบบ Sylvie amazing มาก right เอาเสียงมาทีมแรก thank you amazing attitude นะ attitude นะมันโพสนิดนึงมันเหยมีอะไรอยากจะให้กำลังใจทั้งสองทีมไหมครับคือรู้สึกภูมิใจในตัวเองแทนทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่ารู้ว่ามันฮาร์ดเวิร์กอะต่อยมวยมันหนักมากจริงจริงจริงซิลก็อยากต่อยซีซั่นหน้าเนาะโอ้ยดูเลยไม่ใช่ดูที่อยากพูดแล้วนะหนูพูดแล้วอยากดูพูดแล้วนะตอนแรกอะเขาหาเอ้ยเขาติดต่อมาแต่ว่าหาคนน้ำหนักเท่าหนูไม่ได้ก็เลยไม่ได้ต่อยคราวหน้าต้องมีคนเติมน้ำหนักแล้วก็มาต่อยกันดูแต่ว่า anyway ก็คือสู้ๆนะคะทั้งคู่เลยเต็มที่ค่ะขอบคุณมากยับยอดนี่คือซิลเวียครับแม่ต้องบอกว่าเปิดเวทีให้เดือดมากๆเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ขออนุญาตพูดคุยกับนักมวยหญิงทั้งสองท่านด้วยเป็นคู่เดียวในซีซั่น3นี้นะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตถามพี่โยก่อนเลยวันนี้มาทีมชุดอะไรครับไก่ฟ้าค่ะทำไมต้องเป็นไก่ฟ้าครับคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยนึกถึงนะแล้วนึกถึงว่าไก่เอ้ยไก่ดูธรรมดาแต่ไก่ฟ้าเป็นอะไรที่แบบโดยส่วนตัวโยคิดว่าสัตว์ประเภทนี้เนี่ยคือนักสู้ครับนักสู้ตัวจริงค่ะแต่ความที่เป็นไก่ฟ้านี่ไม่ใช่ไก่ดินเพราะฉะนั้นมีความว่องไวแน่นอนว่าตายยากค่ะถ้ามันไม่ตายสนิทคือมันสู้จนขาดใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเหมาะกับเราสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้ขาดใจแน่นอนไม่ต้องห่วงถ้ายังยืนอยู่นี่คือระวังให้ดีค่ะสุดยอดโอ้โหซาบีน่าโอ้โหไก่ฟ้าเขาบอกมาแล้วว่าถ้ายังยืนอยู่สุดใจแน่นอนคือพี่โยทำให้ไก่ดูน่ากลัวไปเลยสวัสดีวันนี้มาในทีมชุดอะไรคะซาบีน่ามาในทีมของชุดงูจงอางค่ะโอ้มาใช่ทำไมงูจงอางมันเพราะอะไรคะมัน personal เราเป็นคนชอบงูมากๆอยู่แล้วมันคือ very personal ค่ะพ่อบีกลัวมากเลยรับ10 by 10แล้วยิ่งกับพี่โยแล้วคิดอะไรอยู่ว่าอนันต์อยู่ชวนไอ้มาทำเนี่ยเอาอนันต์มาช่วยดีกว่าเอาอนันต์ขึ้นมาดีกว่าจริงๆอาจจะเป็นความต้องการของอนันต์ก็ได้นะส่งอยู่มาทรมานบนเวทีก่อนแต่บีว่ามันเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าบีอยาก encourage ให้คนลอง exposure therapy หมายความว่าลองทำในสิ่งที่กลัวดูบางครั้งหลังจากที่จบตรงนี้แล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่บางครั้งเวลาเรามองกลับมาแบบเฮ้ยสิ่งที่เราโคตรกลัวตั้งแต่เด็กอ่ะเราทำได้ว่ะมันเป็นแบบมันทำให้ชีวิตมีความหวังต่อไปจริงๆเยี่ยมยอดนี่คือซาบีน่าครับวันนี้ไก่ฟ้าเจองูจงอางเธอซ้อมแบบสุดกำลังแบบผู้ชายครับและนี่คือเบื้องหลังการซ้อมของทีมไว้พี่โยยศสวัสดีครับเชิญครับตอนตัดสินใจที่ประกาศไปเลยว่าเอ้ยฉันเลิกเดินแบบเพราะเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มันมาถึงจุดที่คำว่าเราเคยไปสูงสุดแล้วและอยากจะมองตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งคือการกลับมาทำนางแบบแบบเต็มตัวเนี่ยน่าจะเป็นตอนหลังจากออกเทปแล้วตอนนั้นอายุประมาณ19เราก็เปิดตัวที่บางกอกแฟชั่นวีคก็เดินแบบยาวนานมาตลอดนะคะประมาณแบบน่าจะเกือบ20ปีเลยตอนนั้นการแข่งขันมาราธอนเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้โยเนี่ยตัดสินใจเลิกเดินแบบโดยสิ้นเชิงเพราะว่าอยากจะเอาจริงเอาจังในด้านของการวิ่งมันได้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เรามองหามาตลอดไม่อยากเล่นให้มันเป็นแค่แบบคนมาวิ่งทั่วไปทำไงจะเป็นนักกีฬาอาชีพแป๊บนึงก็มีคนมาชวนเลยค่ะว่าเฮ้ยรูปร่างเนี่ยไปเป็นนักไตรกีฬาเหรอไปเรียนว่ายน้ำไปเรียนปั่นจักรยานมาเลยก็ไปจบไอรอนแมนถึง2สนามด้วยกันที่ประเทศเยอรมันกับออสเตรเลีย
เด็กๆจริงติดพ่อแล้วก็ค่อนข้างเป็นเด็กแบบฟิลๆอ่ะคุณพ่อโยเสียอายุน้อยมาก49เองตอนเขาแบบ40ต้นๆน่ะเขาก็แบบมียิมที่บ้านเขาก็จะฟิตชกลมชกลมตลอดอย่างเงี้ยเหมือนจะแบบพยายามเรียกร้องให้ลูกช่วยสนใจในสิ่งที่เขาทำอ่ะแต่ไม่มีลูกคนไหนสนใจเพราะเรารู้สึกว่าแม่ชอบบอกว่าอย่าเอาแบบเรื่องหมัดมวยมาอะไรเงี้ยเพราะเรามีลูกสาวอันนี้จะฟังแบบนี้ตลอดเลยเราก็เลยรู้สึกไม่เคยถามพ่อว่าแบบเป็นยังไงตอนนั้นต่อยเป็นยังไงบ้างถ้ามีโอกาสจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเออวันนี้ถ้าเกิดว่าแบบเขาได้มองลงมาแล้วเขาบอกเขาคงเซอร์ไพรส์ที่สุดว่าแบบลูกคนเล็กของเขาวันนี้จะมาต่อยมวยเคยต่อยมวยไทยตอนที่มันฮิตๆอ่ะน่าจะ10กว่าปีที่แล้วก็ไปต่อยกับเพื่อนนางแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยพอครั้งนี้กลับมาคิดว่าเอ้ยฉันเคยเป็นมวยแหละฉันเรียนมาบ้างแล้วสมัยก่อนมันคนละเรื่องเลยนะระหว่างทางที่เราซ้อมแล้วเราเหน็ดเหนื่อยแล้วเราเจอกับอะไรทุกอย่างที่เราต้องฝ่าฟันบางครั้งก็ท้อมากนะวันนี้ต่อยไม่ดีวันนี้โดนก็ต่อยมาหรืออะไรต่างๆที่มานั่งดูวิดีโอแล้วแบบเฮ้ยผัดทำไมฉันแบบเป็นแบบนี้เราก็ต้องก้าวข้ามทีละสเต็ปจนมันไปถึงที่ว่าโอเคข้างหน้าคือการแข่งขันไก่อะมันเป็นสัตว์ที่มันสู้มากเลยนะเคยเห็นแบบไก่มันตีกันปะคือมันจะไม่หยุดจนกว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปอะสามยกสำหรับพี่อะพี่ไหวอยู่แล้วน้องอะไหวหรือเปล่าสุดยอดพี่โยโยสวัสดีฮะปั่นจักรยานก็สุดไตรกีฬาก็สุดวันนี้สุดแน่นอนสุดแน่นอนค่ะเอาละฮะไก่ฟ้านะครับคราวนี้มาดูงูจงอางบ้างดีกว่านะครับซาบิน่าไม่แพ้กันครับไปชมภาพเบื้องหลังกันซาบิน่าไมซิงเกอร์รับทำไมไม่กลัวหรอพี่โยเลยนะคิดอะไรอยู่แบบต่อยหน้าคนอะว้ายคนจำบีจากรายการ The Face Thailand ค่ะบีแบบมุ่งมั่นมากเลยอ่ะแบบสวยไม่สวยไม่รู้อ่ะเราเชื่อว่าความสามารถชนะทุกอย่างเลยอันนี้คือแบบจุดตั้งของเรานะต้องชนะเท่านั้นน่ะปีนผาเนี่ยบีรู้จักมาก็เพราะอนันต์นะคะก็คือเขาแบบแนะนำกีฬานี้ให้บีแล้วบีก็รู้สึกออบเซสคือเราหลงรักในความที่เราต้องอ่านรู้อะเราจะไปอันไหนดีหรือว่าเราคิดอะไรออกในการขึ้นไปมันคือเกมของการคิดมันเปลี่ยนวิธีการที่เราเห็นทุกอย่างเลยคือตอนเด็กบีเป็นเด็กกิจกรรมค่ะเป็นคนที่ชอบกีฬามากตอนนั้นบีประมาณ13ค่ะเป็นกิจกรรมแบบกีฬาสีอะค่ะมันมีแบบเวทีมวยที่เราต้องขึ้นไปแล้วเราก็แบบไม่รู้อะไรมันทำให้เราคิดว่าเราจะชนะเราขึ้นไปเราก็โดนต่อยแบบต่อยไม่ยั้งเลยค่ะรู้สึกเหมือนอยู่ใต้น้ำแล้วเสียงมันอย่างเงี้ยจำได้ว่ากีฬามวยเป็นอะไรที่เราแบบไม่อินอ่ะไม่เอาอีกแล้วเข็ดมากๆเลยจนมาถึงตอนนี้รายการนี้ค่ะถ้าเขาชวนเราจะ say yes or no ทำดีไม่ทำดีทำดีมันแบบคิดไม่ออกเลยจนแบบแฟนเราต้องช่วย break it down ให้ว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าสมมติยูไม่รับยูจะรู้สึกว่า you miss out หรือเปล่าแน่นอนมันทำให้เราคิดแบบถ้าเราเซโนแล้วเรามองกลับไปเราคงไม่แฮปปี้กับดิซิชั่นเราที่ว่าเราเซโนเพราะเรากลัวบีรู้สึกค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าโค้ชที่โค้ชบีทั้งเพื่อนที่ตรงไปตรงมาเหลือเกินกับทั้งแฟนที่เป็นกำลังใจให้ดีเหลือเกินแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำยิ่งขึ้นคือพี่โยพูดกับบีเยอะมากเลยค่ะให้บีซ้อมเยอะๆนั่นน้องแต่บีขอไม่บัฟบีขอโชว์ให้ดูเลยแล้วกัน Let's dance on the มวยนะคะและนี่คือซาบิน่าครับคุณผู้ชมครับเยี่ยมยอดตอนนี้ผมพูดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับทรงดีทั้งคู่ฟิกเกอร์ดีทั้งคู่พร้อมมากๆเลยแต่วันนี้ต้องขออนุญาตพูดคุยนะฮะเพราะว่าเราเลื่อนการชกมาอยู่ในวันนี้เนื่องจากในช่วงการซ้อมมีภาวะบาดเจ็บด้วยเป็นยังไงครับตอนนี้พี่โยก็ตอนนี้โอเคแล้วค่ะก็เกือบจะ 100% แล้วอาจจะมีปัญหาจริงๆวันนี้
ได้ใส่ส้นสูงจริงๆจังครั้งแรกเลยค่ะครับเพราะว่าหลังจากที่เราใส่เฝือกมานานมันก็ทำให้ข้อเท้าเราเหมือนแบบอ่อนแออ่ะเวลาเรายิมบนส้นสูงก็จะปวดแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกเอ้ยพอใส่นานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกปวดอะไรเตะปากผมได้ไหมครับตอนนี้ลองไหมคะไม่เอาครับ ทำไมใจร้ายจัง เวทีนี้มันเถื่อนเหลือเกินฮะไม่เป็นคนไม่ค่อยปฏิเสธอะไรใครก็คิดว่าวันนี้มั่นใจแล้วค่ะยอมไหมไม่ค่ะบีก็จะทำเต็มที่อย่างที่บีบอกนะการที่บีทำเต็มที่คือการให้เกียรติพี่โยฉะนั้นบีไม่ยอมค่ะพี่โยสุดยอดเจอกันแน่โอ้โหเอาเดือดเหลือเกินเอาช่วงหน้าคุณผู้ชมครับฟาดปากกันของจริงนะฮะช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาใน10 Fight 10 Presented by GS Battery Season 3กติกาการชกเรามีดารานักสู้ทั้งหมด10คู่โดยแบ่งออกเป็น2ทีมระหว่างทีมแบล็คและทีมไวท์เราจะต่อยกันจริง3ยกยกละ3นาทีต่อยกันสัปดาห์ละ1คู่ซึ่งวันนี้เป็นคู่ที่9ซาบีน่าไมซิงเกอร์ชกกับโยยศวดีทำการเก็บแต้มทุกสัปดาห์ของทั้ง2ทีมจนถึงคู่สุดท้ายทีมไหนได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นแชมเปี้ยนและครอบครองถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินสดจาก GS Battery จำนวน1ล้านบาทส่วนทีมรองแชมป์จะได้รับเงินสดจาก GS Battery จำนวน 500,000 บาทเอาละครับนำท่านผู้ชมไปที่โรงพยาบาลยันหีครับพี่พันธ์ครับดูสักหน่อยครับอันนี้น้องซาบีน่าครับสบายๆครับพี่พันธ์ผู้แตกดูครับโอ้โหมีวิ่งเลยนะพี่นะทดสอบสมรรถภาพร่างกายครับผมความจุปอดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับเพื่อความปลอดภัยครับผมจริงๆแล้วก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับทั้งคู่นี่เป็นคุณโยนะครับโอ้พี่โยดูพร้อมเลยนะโอ้โหบ้านนี้นักกีฬาทั้งบ้านรูปร่างดีครับอาจจะเป็นผลมาจากเล่นไตกีฬาด้วยพี่ผมว่านะโอ้โหนะนี่ก็มีบอกด้วยนะว่าเป็นยังไงยังไงเนี่ยพี่ถูกต้องครับความจุปอดระบบหายใจกล้ามเนื้อตรงไหนแข็งแรงนะครับข้อสำคัญเราคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับมวยดาราเทนไฟท์เทงโชคจริงเจ็บจริงนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับอันนี้ครับวัดความดันของร่างกายครับนะฮะแม่พี่หมอสดชื่นเลยครับตรวจใช่ไหมฮะครับสดชื่นเป็นผิดปกติฮะนะหน้าแดงเลยนะครับมาจากที่นี่ครับยิ้มย่องมองใสครับมีท่านพลตรีวสันต์พึ่งสำเภาคุมเกมอยู่นะครับดูน้ำหนักสักหน่อยครับพี่พันธ์ครับเท่าไหร่ครับ 54.82 กิโลกรัมครับอ้าวแล้วครับไม่เกิน59นะครับคุณนี่โอ้ยผู้หญิงมีกล้ามด้วยน่ารักมากนี่ครับสปอร์ตเกิร์ลครับไปดูคุณโยครับครับผมฮะฝั่งทีมไว้นะครับครับก็เหมือนเดิมฮะวัดความดันใช่ไหมฮะชั่งน้ำหนักครับผมครับดูคุณโยครับมาลุ้นเลขกันครับใครที่ชอบตัวเลขฮะนี่เหลือเกินครับ 18.006 ครับผมกิโลกรัมเอาละครับมีมัดกล้ามครับว้าวเท่นะนกตานีกับพันผู้แตกนี่ยังอายเลยครับไม่มีมัดกล้ามเลยครับเราสองคนมีซิกแพคครับก้อนเดียวครับผมว่าของเราจะเป็นพวกมัดก้อนมากกว่าฮะดูเทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับครับผม28กับ43ครับ175กับ177ครับ 54.8 กับ58ครับโอ้โหบีบหัวใจแน่นอนครับคู่นี้ครับนะสูสีเอาละครับด้านหลังครับท่านประธานหน่อยท่านประธานหน่อยสวัสดีครับท่านประธานแก้วครับผมสวัสดีครับไม่ทักไม่ได้แล้วเครื่องนะต้องทักนะครับผมแม่พร้อมแล้วนะพร้อมพี่พันธ์พร้อมไหมพร้อมสิครับหายใจยาวๆโอ้เคยบรรยายมวยป่ะไม่เคยเคยแต่ภาคกีฬาสีอย่างเดียวพวกแชร์บอลนะนั่งทับใจนิดนึงตอนนี้ไปพบกับคุณซีก่อนครับเชิญครับครับขอบคุณพี่นกขอบคุณพี่พันธ์นะครับกลับเข้าสู่รายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery Season 3นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาเดือดกันแล้วนะครับทีมแบล็คพร้อมไหมเสียมาทีมแบล็คมาขนาดนี้ทีมไว้ว่าไงเสียงกันเต็มที่เอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วครับไปพบกับทีมแบล็คนะครับซาบีน่าไมซิงเกอร์และทีมไว้คุณโยยศสวัสดีมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะสมดีทั้งคู่วันนี้เดือดแน่นอนเอาละจับตาดูให้ดีครับคุณผู้ชมครับขอย้ำคุณผู้ชมนะครับเราใช้กฎกติกาแบบสากลที่เป็นมาตรฐานระดับโลกครับและเน้นการทำคะแนนที่ต่อยเข้าเป้าและเปิดเกมกระทำคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดครับคุณผู้ชมครับและผู้ควบคุมการแข่งขันและสักขีพยาน
ที่ปรึกษาสนามมวยลุมพินีพลตรีวสันต์พึ่งสำเภาประธานผู้ตัดสินอดีตผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยพันโทสุภาพบุญรอดกรรมการคนที่1ครับผู้ตัดสินนานาชาติ WBC World Boxing Council พันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรกรรมการคนที่2ครับประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินนานาชาติ WBC Asia World Boxing Council รองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิปลื้มสำราญกรรมการคนที่3ครับผู้ตัดสินจากไอบ้า International Boxing Association ดร.จตุชัยจำปาหอมและสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับคุณผู้ชมครับผู้ตัดสินยอดเยี่ยมสนามมวยลุมพินีและผู้ตัดสินดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทย10ตำรวจเอกวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับและสำหรับริงเกิลสาวสวยของเรานะครับที่อยู่ตรงนี้เป็นมิสทิฟฟานี่2020น้องรบขวัญลดาพี่พันธ์อย่าส่องมากครับพี่พันธ์อย่าส่องมากครับใจเย็นๆครับอย่าฉีดชมพูพี่พันธ์เสียชีวิตพี่นกครับขอกระดาษให้กับพี่พันธ์ด้วยเอาล่ะผู้ชมครับพร้อมกันแล้วหรือยังทีมแบล็คทีมไวท์พร้อมไหมจับตาด้วยดีฟาดปากกันของจริงครับผู้ชมครับและนี่คือยกที่1ครับเริ่มผู้นั้นจับฟังนาฬิกานะครับไม่ชกต่ำกว่าเข็มขัดนะครับระวังศีรษะกระแทกไม่กอดไม่เวียงออกอาวุธด้วยสันหมัดเป็นส่วนประทับเป้าหมายไม่ตบไม่เวียงกลับห้ามหันหลังไม่ต่อยไล่ทอยชกให้เต็มที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ทำผิดกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นข้อมูลขอบคุณ GS แบตเตอรี่แบตพลังอุดนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพัดครับแอปพลิเคชันสินเชื่อ Money Thunder ใหม่ Birdie Mac Load ใหม่ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้น Salt King Herb ครับอ่ะขอบคุณพี่พันธ์ผู้แตกครับตื่นเต้นแน่นอนครับพี่พันธ์ครับเต้นนะพี่นะเดี๋ยวดูเกมกันยาวๆครับโอ้โหซาบีน่าสีดำนะครับครับโยโยโซดีนั้นไว้สีขาวโอ้โหซาบีน่าก็เป็นฝ่ายเดินก่อนนะโอ้ยไม่แน่นะครับผมว่าไม่แน่นะครับแล้วครับพี่พันธ์เชียร์สีอะไรครับผมนะฮะเชียร์สีชมพูเมื่อสักครู่นะถูกต้องเหมือนผมเลยครับผมก็เชียร์สีชมพูเชียร์เสร็จไม่รู้จะเข้าบ้านได้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับเชียร์กันที่บ้านโอ้โหยาวเลยครับไม่แน่ครับอยู่ที่การควบคุมอารมณ์เลยครับบนเวทีเหมือนกำลังแลกกันอยู่นะจดๆจ้องๆกันอยู่ครับซ้อมด้านล่างนี่ซ้อมยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าบนเวทีนี่ต้องดึงสติของสติให้ดีครับของจริงนะพี่นะของจริงมันมาวันนี้แหละครับโอ้โหจดๆจ้องๆกันอยู่ครับตอนนี้พยายามหาช่องเข้านะครับพี่นกพี่แน่ๆช่องเวิร์คพอยต์หมายเลข23นี่ครับช่องที่สร้างความสุขครับหุ่นโยกระแทกขวาไว้1ทีแล้วนะครับแต่ซาบีน่านี่ต่อยสบายๆไม่เครียดนะครับมีซ้ายแย่หน้านะครับครับก็เหมือนดูเชิงกันอยู่นะพี่ยกแรกนะว่าจะมาแผนไหนกันบ้างซาบีน่ามีซ้ายกระแทกขณะที่คุณโยพยายามกิ้ม1 2นะครับโอ้โหกิ้มขวาได้ครับทางด้านคุณโยเอาละครับแม่หลายๆคนอาจจะมองว่าคุณโยต้องเปิดเกมบุกแต่ว่ากลับกันครับพี่พันธ์ครับยังไงฮะพี่ซาบีน่ากระแทกซ้ายก่อนครับโดนขวาโยเข้าไปครับชักไม่แน่เลยนะครับชักจะไม่แน่เลยนะครับเอาละครับโอ้โหเอาพี่โยก็มีโต้นะต้องดูที่สันหมัดนะครับหมัดที่ได้คะแนนนี่ต้องเป็นสันหมัดครับพี่พันธ์ครับโอ้ออกจากหัวไหล่แล้วมีสันหมัดกระแทกเข้าเป้านะครับถึงจะได้คะแนนนะพี่น้องนะโอ้โหซาบีน่าทิ้งขวาสวยครับแหมเหมือนกับเพชรกาดยังไงครับอาจจะใส่รัดหรือไม่ถนัดครับยังไงครับเพชรกาดเพชรกาดต้องเบรกก่อนช่วงไหนครับอาจจะบังสายตาหรือเปล่าต้องให้มนัสบุญจำลองนะครับขึ้นมาแก้ครับโอ้โหพี่นกฮะผมได้ดูนี่มันไม่แพ้คู่ชายนะนี่ครับพี่ครับเออพี่พันนอกจากโจ๊กจัดโจ๊กแล้วต้องมาที่นี่บ้างครับมันตื่นเต้นนะครับลุ้นนะพี่ผมจับหน้าอกหัวใจพี่นี่เต้นแรงเหลือเกินนะครับใช่ครับผมโอ้แล้วกองเชียร์ก็เชียร์กันได้ใจอะนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหัวไหล่คุณโยหรือเปล่าครับอุ๊ยหัวไหล่คุณโยครับมีปัญหาครับเดี๋ยวต้องให้แหมต้องดูแล้วนะครับทีมต้องดูแล้วนะครับเอ้าก็เดี๋ยวดูต้องชกต่อนะฮะว่ายังไงนะฮะแหมเดี๋ยวยัง
โอ้โหอย่างแรกก็สนุกนะครับคู่นี้ฮะโยนี่ใจสู้แล้วก็เอาซ้ายหน้าแรกอย่างเดียวเลยครับหัวไหล่ขวาดูเหมือนจะมีปัญหาครับใช่ไหมฮะของทางพี่โยนะใช่ครับใช่ครับแม่ยังเอาซ้ายกระแทกอยู่นะครับซามิน่าจิ้มซ้าย 1-2 เข้าไปดักสวยๆหลายลูกเหมือนกันนะฮะแม่ซ้ายเย็บอย่างเดียวนะครับคุณโยขวาไม่ออกเลยนะครับโอ้โหแม่ยกแรกนี่สูสีอยู่นะพี่นะยังดีอยู่ครับยังไม่ห่างครับตามเกมแต่ว่าแม่คุณโยน่าจะมีปัญหาดูหัวไหล่ด้านขวาครับพี่พันครับโอ้ใช่ใช่ครับแม่น่าจะมีปัญหาเรื่องหัวไหล่แน่นอนครับเดี๋ยวช่วงพักยกนะครับแม่พยายามจะออกขวาเหมือนจะไม่ถนัดครับคุณโยแต่ว่าซ้ายกระแทกอยู่นะครับแลกแยบกันอยู่แลกแยบกันอยู่ซาบิน่าที่ขวาเข้าไปหมดยกชมกันยาวๆก่อนครับพี่พันครับเป็นยังไงพี่พันโอ้โหดูแต่หน้าหญิงเป็นยังไงถ้าเป็นเรารู้จะเป็นยังไงเลยพี่ขนาดนั่งบรรยายยังตื่นเต้นนะครับครับแล้วสลับกันออกหมัดทั้งแยบทั้งดักต่อยครับนะโอ้นี่ต้องชื่นชมการฝึกซ้อมของน้องคู่จริงนะพี่นกนะนี่ครับมวยดารายกระดับคำว่ากีฬามวยไทยนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงต้องดูครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูการแก้เกมของทีมแบ็กก่อนนะครับเชิญครับ Just keep your left hands up. Keep your left hands up. One, two, and keep your distance. Okay? Don't drop your left hand. She just wanna hit your right hand. Okay? Keep your left hands up and boom, right hand. You see how many times you hit right hand? Okay? Just do that. Same as you did in training. Exactly same. Everything is same. Okay? And even you're doing like the much better than training. Listen to me.ต้องออกอาวุธให้มากกว่านี้เข้าใจป่ะเราทำดีกว่าเราไม่เหนื่อยเขาเหนื่อยกว่าเราเห็นไหมเขาเหนื่อยกว่าเราต่อไปเดินใส่แล้วก็ต่อย 1-2 เหมือนที่โค้ชสั่งเข้าใจป่ะสิ่งที่ต้องทำคือขยันออกอาวุธมากกว่านี้ busy workไปแล้วเมื่อกี้มันขัดอยู่แต่ไม่พี่ผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอายัดเอาซ้ายก่อนเอาซ้ายก่อนไอ้หมัดหน้าไม่จำเป็นต้องต่อยเยอะรู้ป่ะตอนนี้พี่โยน 1-2 ตลอดที่ผมบอกพี่โยไม่ต้อง 1-2 ตลอดเพราะ 1-2 ตลอดเขาดักจังหวะยัดเยอะแบบพี่มากอยู่แค่ยัดเยอะไม่ต้องรีบสมาธิดีๆนะกลับมาที่โต๊ะพี่พันธ์เป็นไงพี่พันธ์ครับโอ้ยังหายตื่นเต้นเลยพี่มันแบบตื่นเต้นตลอดอะพูดไม่ถึกเลยพูดผิดพูดถูกแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรทำใจสบายๆครับหายใจลึกๆนะครับครับผมล่าสุดคุณโยปลอดภัยแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเมื่อกี้เราดูอุบัติเหตุพี่หมอมาแจ้งแล้วว่าไหล่เคยหลุดแล้วคุณหมอก็ยกปุ๊บเข้าแล้วปรบมือกำลังใจคุณโยดังๆครับปรบมือกันไงความเป็นนักสู้ครับไม่ต้องห่วงครับคุณโยใส่เรียบร้อยแล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วโอ้หัวใจเพชรจริงๆครับสาวคนนี้สาวนักสู้นะครับไม่มีปัญหาแสดงว่าเคยได้รับอุบัติเหตุมาถือว่าเป็นเรื่องปกติครับพี่พันธ์ครับนักมวยหลายๆคนนี่เคยไหลหลุดแล้วก็ใส่เองนะเอาเข้าเชือกแล้วกดปึ๊กใส่เองเลยเหรอฮะใส่เองนักมวยอาชีพเขาจะใส่เองได้อ่าเป็นเรื่องปกติครับสบายพี่แกจากทวินสเปเชียลด้านหลังบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องห่วงลุยต่อได้ลุยต่อได้ลุยต่อได้สบายมากกองเชียร์ก็สบายใจสบายใจสบายใจประธานแก้วสบายใจได้ครับไม่ต้องห่วงครับแม่ไม่ต้องเรียววิ่งตัดเทปรีลันตาลีตาเหลือกนะครับสบายครับปกติครับพี่พันมานี่ก็มีความสุขเลยครับทุกอย่างไปต่อได้ไปต่อได้เดินต่อไปได้ครับมวยดาราเทนไฟเทนชกจริงเจ็บจริงครับโอ้โหอ่ะไปดูภาพช้าเลยครับเชิญครับครับไม่ธรรมดาครับโอ้โหนะดูผลงานของทั้งคู่นะครับนี่ครับพอทิ้งขวาแล้วก็มีปัญหานะครับต่อยแล้วไม่เข้าเป้านะครับนี่ครับก็พยายามแลกกันนะพี่นะโอ้สบีน่าก็ไม่ธรรมดานะครับดูจะเอวบางร่างน้อยแต่ว่าทักษะการออกหมัดนี่ใช้ได้เลยนะครับคล่องนะพี่นะถือว่าดีเลยครับพี่พันธ์ครับว่องไวเลยครับแต่พี่โยก็ดักได้หลายๆครั้งเหมือนกันนะครับนี่ครับพอไปจั่วลมนะครับนี่ครับหมัดขวานี่แหละครับต้องระวังครับแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับคุณหมอยกปึ๊กเดียวครับครับเข้าที่เข้าทางเลยนะเข้าทางเลยครับสูสีเลยครับคู่นี้ดูแล้วไม่ห่างครับนี่แค่ยกแรกครับมีช็อตสวยๆแลกกันนะครับดูครับเปี้ยงเข้าไปครับต่างคนต่างโดนนี่ครับเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็แม่เหมือนมันกระแทกนะครับนี่ครับยกแหละแขนมันสนขึ้นนะครับนั่นเห็นชัดเจนครับกระดูกมันจะลอยตรงนั้นใช่ไหมโอนขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับโอ้โหฝั่งกองเชียร์ทีมแบล็กนะติชานี่สุดๆไปเลยนะอารมณ์มันได้ต้องบอกว่าอารมณ์มันได้นี่แหละครับความมันครับอยู่ข้างเวทีมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับไปพบคุณซีครับไปดูบรรยากาศทางทีมฝั่งดำครับเชิญครับทีมแบล็กเสียบ้าผู้หญิงต่อยกันนะไม่แพ้ผู้ชายเลยโอ้เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ครับอนันต์ครับ
เมื่อกี้เห็นซาบีน่าแล้วเป็นไงฮะทะเลาะครั้งต่อไปจะมีปัญหาอะไรคุณแม่แบบนี้ตอนนี้นางก็กลัวแล้วครับเห็นชัดๆเลยเพราะเขาเก่งกว่านางเยอะเลยโอ้โหมีอะไรอยากจะบอกซาบีน่าฮะตอนนี้ยูชิวฮะดูฮะยิ้มแย้มสบายๆ Amazing เป็นไงฮะ I know how hard you work I know how much you've grown and how strong you become Now you show them how strong you become อันนั้นบอกว่ารู้นะว่าอันนั้นบอกว่ารู้เลยว่าซ้อมมาเหนื่อยแค่ไหนรู้ว่าพัฒนาขนาดไหนเหนื่อยขนาดนี้ไม่งั้นพิสูจน์ให้ฟังทีมไว้ให้เห็นว่ามันสุดยอดขนาดไหนครับมาคุณแพทย์วงเคลียร์ครับวันนี้มาเชียร์ด้วยมาเชียร์เป็นไงฮะปกติร้องเพลงบนเวทีเมื่อกี้มากรี๊ดการ์ดเป็นไงฮะจริงๆตอนนี้เสียงแหบไปแล้วค่ะคิดหนักมากครับคิดหนักมากเป็นกำลังใจให้น้องบีค่ะเห็นตลอดเหมือนกันแบบติดตามแล้วก็คุยกับน้องตลอดเห็นน้องซ้อมหนักมากโอเคครับสุดท้ายแล้วอันนั้นอีกทีแล้วกันนะฮะฝากเลยให้กำลังใจ Boo you're doing great I love what I see let's keep it going เอาอีกแรงกว่านี้สุดยอดครับและนี่คือทีมแรก Let's go ผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดียวช่วงหน้าเดือดยิ่งกว่านี้เดี๋ยวกลับมาใน10 by 10 presented by GS Battery Season 3ครับก็สู่รายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery Season 3นะครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้วกับยกแรกโคตรมันโคตรเดือดเลยยกนี้จับตาดูให้ดีอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีอย่างนี้และนี่คือยกที่2ครับเริ่มยกนี้ครับสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามมาม่ามาม่าอร่อยไม่ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นซอลคิงเฮิร์บรถจักรยานยนต์ฮอนด้าออลนิวฟอร์ซ่า350เอาต่อกันเลยพี่นกมาลุ้นกันต่อครับยกที่2นะครับเป็นสปอร์ตเกินเป็นสาวนักสู้ทั้งคู่นะครับเกินความคาดหมายครับพี่พันธ์ครับเกินความคาดหมายจริงๆอันนี้คือต้องสลับกันเดินตลอดนะยังไม่มีใครลุกหรือรับโดยเฉพาะนะอาจจะไม่รุนแรงเหมือนผู้ชายแต่ว่าเป็นไปด้วยความสวยงามครับจังหวะออกกับซ้ายหมัดหน้ากระแทกแลกกันนะครับครับวันนี้รีซอก็มาเป็นกำลังใจให้ทางด้านคุณโยด้วยครับมุนไว้มุนทิ้งไว้ทิ้งไว้ครับโอ้โหน่าชกได้ใจกองเชียร์นะพี่นกนะครับซาบีน่านี่เก่งนะครับซ้ายหน้าคอยแย่ไปเรื่อยนะครับแล้วขวาทัดกระดงค้างไว้ไม่ประมาทครับคุณโยก็ไม่รีบครับยังมีสามารถพยัคฆ์อรุณสมรักมันนัทลีซอมุมดำก็มีซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับไม่เป็นการรวมคนเก่งทั้งบำเพ็ญและกีฬาไม่รวมกันแล้วครับเดี๋ยวต้องดูแล้วฮะโอ้ยังมีปัญหาโอ้ยมีปัญหาครับคุณโยครับไหวหรือเปล่าครับต้องให้แพทย์สนามวินิจฉัยแล้วครับนี่ครับพอแล้วพี่ไม่ไหวครับพี่หมอบอกต้องหยุดแล้วครับต้องหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับหลุดอีกแล้วนะครับแม่นี่ครับแสดงว่าอุบัติเหตุอย่างนี้ได้เกิดขึ้นมาบ่อยนะครับแพทย์สนามต้องยุติการแข่งขันแล้วครับไม่ไหวครับอันตรายครับเอาครับไม่เป็นไรครับปรบมือดังๆให้คุณโยด้วยครับให้กำลังใจพยายามสู้เต็มที่เลยนะครับพยายามเต็มที่แล้วครับสาวสปอร์ตเกิร์ลคนนี้ครับแต่ว่ามีปัญหาหัวไหล่ด้านขวานะครับหลุดอีกครั้งแล้วนะครับโอ้โหน่าเสียดายเกมกำลังสนุกเลยครับพี่พันธ์ครับนะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเราคำนึงถึงความปลอดภัยครับปรบมือให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับครับสปอร์ตเทนเมนต์ครับคำนึงถึงความปลอดภัยครับยกระดับคำว่ากีฬามวยให้มีมูลค่ามากขึ้นครับพี่พันธ์ครับโอ้แต่น่าเสียดายนะครับกำลังสนุกเลยครับแต่ว่านี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับแพทย์สนามวินิจใช้แล้วบอกว่าให้ยุติการแข่งขันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณโยเองนะครับครับผมแม่ก็ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าต่อยแล้วโดนเป้านี่ไม่เป็นไรครับพี่พันธ์ครับนี่เป็นอุบัติเหตุบนสังเวียนเลือดครับครับว่าพอต่อยไม่เข้าเป้าไม่โดนจุดหมายนี่มันเป็นแรงที่เหวี่ยงออกไปไม่โดนเป้านี่แรงมันกระชั้นกระชากครับกระชากกล้ามเนื้อครับมีผลอยู่เหมือนกันใช่มั้ยฮะไปดูภาพช้าเลยครับเชิญครับพร้อมแล้วครับยกที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับสังเกตแขนขวาให้ดีครับพี่พันธ์ครับซ้ายซ้ายนี่มันมีปัญหาครับนี่ครับจังหวะพอนี่ครับพอต่อยไปแขนมันประสานกันนะครับสะบัดแล้วครับสะบัดหัวไหล่แล้วครับนี่ครับท่อนแขนขวาคุณโยครับนี่ครับไปกระแทกแขนซ้ายของซาบีน่าครับนี่ครับนั่นการสะบัดแล้วนะหลุดแล้วครับนี่ตอนนี้หลุดแล้วนะครับนี่ครับกระแทกกันจังหวะนี่ครับนี่ครับจังหวะนี้จะหลุดทันทีครับ
คนเคยหลุดครับแสดงว่าคุณโยนี่หัวไหล่เคยหลุดบ่อยนะครับนี่หลุดครั้งที่2นี่ครับเห็นไหมครับกระดูกมันโอ้โหน่ากลัวครับน่ากลัวมากแต่ว่าคุณหมอนี่ก็ยกเข้าสวมทันทีนะครับน่าเสียดายนะครับโอ้มืออาชีพมากๆครับดูรับนี่ครับยกขึ้นนะครับปึ๊กแล้วก็เข้าเลยครับนี่ครับโอ้โหคือคนกีฬาก็มันรู้ครับเป็นรู้อยู่นะธรรมชาติเรื่องธรรมชาติแต่พี่พูดพวกผมนี่มันเสียวนะก็นั่นแหละสิครับโอ้เสียวแทนนะครับนี่ครับคุณโยนั้นสวมเรียบร้อยแล้วครับยกแขนใส่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไปพบกับคุณศรีศิวัตรครับไปดูบรรยากาศทางมุมขาวหน่อยครับเชิญครับเอาละครับทีมแบล็คครับขอเสียงหน่อยทีมไว้ครับมาผู้ชมฮะนี่คือความใจสู้ของพี่โยนะฮะขนาดแขนหลุดไหลหลุดเนี่ยตั้งแต่ยกแรกตอนนี้ยกที่2หลุดแล้วก็ใส่ใหม่เธอเนี่ยต้องการที่จะชกต่อนะครับเอ้าขอเสียงปรบมือใครกับพี่โยครับเห็นแล้วโอ้โหเป็นไงครับพี่เอตอนนี้หัวใจผมจะวายนะอยู่ข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมตรงว่าใจแบบแตกสลายมากแต่เพราะว่าเห็นเขาเจ็บเนาะแต่ว่าเห็นว่าแขนเขาเจ็บอ่ะแต่รู้ว่าเขาไม่ยอมอ่ะเขาจะสู้อะไรเงี้ยก็โอ๊ยทางนี้ทําดีที่สุดแล้วค่ะทําดีที่สุดแล้วมีอะไรอยากจะพูดกับพี่โยมั้ยฮะโยอยากจะบอกโยโยเก่งมากเพราะว่าตั้งแต่ฝึกซ้อมมาโยเจ็บตัวมาตลอดแล้ววันนี้โยทําเต็มที่แล้วทุกคนเป็นไงทีมไว้ส่งเสียหน่อยแล้วและนี่คือกำลังใจนะครับผู้ชมครับคุณแอนครับน้องน้ำตาลครับมีอะไรอยากจะพูดกับพี่โยไหมฮะก็อยากบอกว่าพี่โยสู้เต็มที่แล้วนะคะแล้วการที่พี่โยแบบบาดเจ็บแล้วสู้ต่อค่ะคือหนูนับถือมากๆแล้วหนูจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะไม่เป็นไรค่ะเยี่ยมยอดครับน้องน้ำตาลครับวันนี้นะคะจะบอกว่าพี่โยชนะใจพวกเรามากพี่โยคือไฟเตอร์ตัวจริงพี่โยคือที่สุดเดอะเบสมากๆไม่ต้องเสียใจเลยวันนี้แบบพี่โยคือที่สุดมากเยี่ยมยอดครับขออีกหนึ่งท่านนะแม่มามครับก็ตำนานนะคะโยวันนี้ยังไงโยก็เป็นตำนานของพวกเราทุกๆคนนะคะสู้สุดใจแล้วโยทำดีมากค่ะเยี่ยมยอดครับนี่คือทีมไว้ครับเธอสู้สุดใจจริงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาใน10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่น3 กลับมาสู่รายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่น3แล้วคุณผู้ชมครับเอาขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับทั้ง2ทีมครับวันนี้เยี่ยมยอดฮะเธอทำดีที่สุดแล้วนะครับอาการบาดเจ็บของเธอเยอะแยะมากมายแต่ใจเธอสู้จริงๆคุณผู้ชมครับบางท่านอาจจะมองไม่ทันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูภาพรีลันอีกสักครั้งนึงครับเชิญครับย้อนไปดูผลงานของทั้งคู่ครับทั้งซาบีน่าแล้วก็คุณโยครับพี่พันธ์ครับครับผมตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับโอ้ตอนแรกก็นะคู่ก็ออกมาค่อนข้างจะคึกคักตั้งใจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับอุตส่าห์ซ้อมมานะพี่นกนะครับคุณโยนี่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับหัวใจเกินร้อยครับสาวคนนี้ขณะที่ซาบีน่าก็ทำดีเหลือเกินครับดูครับมีซ้ายหน้าคอยแย่นะครับจังหวะสวนกันไปสวนกันมาครับแม่เมื่อสักครู่ถามมานัทบุญจำงถามว่าคุณโยเคยหลุดไหมไม่เคยหลุดครั้งแรกเลยนะครับนี่ครับจังหวะต่อยแล้วมันงัดกันนะครับครับแขนโอ้โหครับนี่ครับแม่ต้องบอกว่าลีลาดีทั้งคู่นะทรงมวยถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับทรงดีเลยดาราได้ขนาดนี้ยกระดับคำว่ากีฬามวยให้มีมูลค่าต้องชื่นชมแล้วนะครับพี่พันธ์ครับครับผมนี่เราขึ้นไปต่อยเราจะเป็นท่าทางแบบนี้ป่ะพี่โอ้พี่พันธ์สู้เขาไม่ได้ละเชื่อผมครับปีนเชือกกันเหนื่อยแล้วเนาะครับโอ้ดูลีลาครับซ้ายหน้าของซาบีน่านะครับไม่รีบนะครับนี่ครับจังหวะคุณโยนี่กระแทกขวาแล้วบางทีบางครั้งไปกระทบกับแขนซ้ายของซาบีน่าครับจังหวะไม่ต่อยเข้าเป้าอย่างเงี้ยนี่ครับมันจะเป็นแรงกระชากนะครับเดี๋ยวดูสังเกตหัวไหล่นะครับครับสังเกตหัวไหล่ขวาของคุณโยนครับนี่ครับดูครับนี่ครับพอกระแทกขวาไปซ้ายของซาบีน่าสวนมานี่เห็นนะครับท่อนแขนกับท่อนแขนนี่มันจะกระแทกกันนะนี่ครับกรรมการเริ่มจะเล็งแล้วครับกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์นะครับต้องคอยดูตลอดดูครับเป็นการเซฟเบื้องต้นนะครับนี่ครับก่อนจะถึงแพทย์สนามนะครับนี่ครับจั่วออกไปข้างๆครับเดี๋ยวดูแขนขวาให้ดีนะครับนี่ครับนี่จั่วลมบ่อยๆนี่ครับหนึ่งจะกระแทกซ้ายของซาบีน่านะครับนี่ครับหลุดแล้วนะครับจังหวะนี้สะบัดหัวไหล่นะครับคุณโยสะบัดหัวไหล่แล้วนี่ครับเริ่มสะบัดหัวไหล่แล้วครับนี่ครับยังเก็บช้าๆอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่เป็นยกแรกนะครับ
พยายามเย็บใจสู้จริงๆครับนี่ครับกรรมการต้องเบรกครับกรรมการเห็นแล้วนะครับกรรมการคิดว่าเฮดการ์ดนะครับเฮดการ์ดก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ครับคุณโยบอกว่ามีปัญหาตรงหัวไหล่ครับขอบคุณนะฮะอุปกรณ์ชกมวยและกีฬาแฟร์เทคนะครับเวทีมวยจากวินสเปเชียลโดยคุณรงว่องประเสริฐการครับขอบคุณครับครับก็มานั่งลุ้นนั่งเชียร์นะครับช่วงนี้ครับมนัสบุญจำนงขึ้นไปปรับเฮดการ์ดแต่ว่าปัญหาอยู่ที่หัวไหล่นะครับด้านขวานะครับเห็นไหมกระดูกมันจะเกยๆกันอยู่นะฮะโอ้โหเห็นชัดเจนครับช็อตนี้ครับนั่นนะครับเห็นชัดเจนนะครับโอ้โหเป็นเบ้านะครับนะครับแพทย์สนามขึ้นไปครับครับก็ต้องพูดคุยกันนะทั้งพี่เลี้ยงทั้งแพทย์แล้วเป็นการหลุดครั้งแรกด้วยครับพี่พันธ์ครับถามมนัสบุญจำนงครับถามสดๆเมื่อสักครู่ครับเราคิดว่าคุณโยเคยหลุดมาแล้วครูก็พยายามกัดฟันนี่ยกแรกครับเย็บซ้ายข้างเดียวแล้วครับนี่ครับนักต่อหรือซ้ายข้างเดียวนี่สปอร์ตเกินจริงๆนะครับดูครับแล้วใจสู้นะคุณโยนี่ครับดูครับซ้ายกระแทกไปเรื่อยนะครับขวานั้นออกไม่ได้เลยนะครับนี่ครับซ้ายแย่ไปเรื่อยนะครับซาบีน่าเองก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้ก็พยายามทำหน้าที่นะครับครับใส่กันเต็มแล้วครับบนเวทีนี่เหลือแขนซ้ายข้างเดียวครับดูซ้ายยังยับอยู่ครับซ้ายยับไปเรื่อยนะครับสู้จริงๆนะพี่โยนะวันนี้มุ่งมันแล้วก็ตั้งใจมากเลยนะครับนี่ครับซ้ายข้างเดียวแล้วครับขวาไม่กล้าออกนะครับตอนนี้ดูครับมันกระดูกมันซ้อนกันอยู่นะครับเป็นเบ้านะครับนี่ครับพยายามประคองเกมครับเอาซ้ายกระแทกไปเรื่อยครับซาบิน่าก็โดนนะครับแต่ว่าตัวเองก็แลกครับนี่ครับพยายามทิ้งขวาใส่ครับหมดยกครับช่วงหมดยกนี่แหละครับแพทย์สนามขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็ดันยกหัวไหล่เข้าให้เข้าบล็อกเข้าล็อกนะครับแม่ก็ต้องดูในเรื่องของสภาพร่างกายครับแล้วก็ความปลอดภัยนะแพทย์สนามขึ้นไปนะครับโอ้ใช้ความเย็นนะครับประคบใช้สเปรย์ฉีดนะครับไปดูยก2ครับต่อกันเลยนะหลังจากที่พักนี่แพทย์สนามดันหัวไหล่เข้าป๊อกเข้าเลยนะครับตอนนี้เข้าแขนเป็นปกติแล้วครับขวาไม่มีแขนกระดูกโปนแล้วฮะพี่พันดูนะครับก็พร้อมแล้ว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 ใส่ต่อนะครับชกต่อยก2ครับแน่นอนครับหัวใจคุณโยเกินล้านเปอร์เซ็นต์ครับทั้งเจ็บทั้งชาแล้วครับตอนนี้นะครับยังกัดฟันสู้นะครับแล้วเดี๋ยวดูครับจังหวะไปกระแทกแขนซ้ายของคุณซาบีน่าอีกครั้งนึงนะครับหลุดเป็นครั้งที่2เลยครับนี่เค้าเรียกว่าอุบัติเหตุนะครับบนสังเวียนเลือดครับความเป็นนักสู้ของคุณโยนะครับดูครับแล้วโชคดีทั้งคู่วันนี้นะลีลาท่าทางเป็นสเต็ปเป็นทรงนะครับไม่มั่วไม่บูมบ้าครับค่อยๆไปครับชกหน้าเชียร์หน้าลุ้นครับแม่กำลังสนุกเลยครับครับดูแขนขวาให้ดีครับนี่พยายามจะหาทิศหาทางครับพยายามจะเดินตัดพื้นที่แล้วก็ต่อยนะครับทั้งสองก็มุ่งมั่นนะครับสมกับที่ได้ฝึกได้ซ้อมกันมาพยายามที่จะเอานี่ละเอาอีกแล้วครับนี่หลุดอีกแล้วนะครับโอ้สวีน่าดูเป็นห่วงอ่ะเนี่ยครับเป็นห่วงพี่แล้วนะครับเป็นห่วงพี่แล้วชักเกินห่วงเลยครับพยายามยกแล้วเข้านะครับคือตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรกับพี่อ่ะแต่ว่าแพทย์สนามบอกพอดีกว่าครับยืดเยอะแล้วอันตรายครับโอ้ฮะโอ้ต้องชื่นชมครับพี่พันธ์ครับปรบมือให้ดังๆครับปรบมือให้ดังๆครับความเป็นนักสู้ของคุณโยนะครับโอ้แฟนๆปรบมือให้ครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันกันครับครับก็สู่รายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery Season 3ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้มันเดือดมันมากเลยจริงๆแต่มันน่าเสียดายจริงๆครับว่ามันเกิดอาการบาดเจ็บนะครับเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับการตัดสินต้องเป็นการตัดสินวันนี้ผู้ชนะของเรานั้นชนะไปด้วยรูปแบบ Technical Knockout และแน่นอนครับทีมที่ชนะคือทีม Black Sabina ครับเยี่ยมยอดครับวันนี้เธอทำได้ดีจริงๆครับสมอย่างที่เธอซ้อมมาอย่างหนักและนี่คือน้ำใจนักกีฬาของทั้งสองทีมครับเอาละครับและแชมป์การชกในวันนี้ครับคือซาบีน่าเยี่ยมยอดครับ
และผู้บริหารของเรานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิตบริษัทเบอร์พอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนนะครับคุณชยันต์จันทวงศ์สาธรครับมอบเข็มขัดให้นะครับนั่นก็หมายความว่าแน่นอนครับได้ไป 100,000 บาทจาก GS Battery ทันทีต่อเลยครับพี่แก้วครับขออนุญาตนะฮะมอบเข็มขัดให้กับทีมไว้พี่โยของเรานะครับส่งเสียงมาทีมไว้ฮะวันนี้เธอใจสู้จริงๆนะครับอาการบาดเจ็บทำอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆท่านหน่วยพยาบาลของเราไม่บอกให้ยอมแพ้เธอก็ไม่ยอมแพ้นะครับและความใจสู้ของเธอนะครับ 50,000 บาทจาก GS Battery ไปเลยโอ้โหต้องขออนุญาตนะครับถามความรู้สึกสักหน่อยนะครับผมอาจจะต้องขออนุญาตถามฝั่งไว้เยอะหน่อยนะครับอาการบาดเจ็บทุกอย่างมันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับภาพช้าเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นชัดมากว่ามันหลุดเห็นเลยแต่พี่โยมไม่แสดงอาการอะไรเอ่ยคุณผู้ชมครับถ้าคนไม่เคยไหลหลุดนี่บอกเลยว่าไม่รู้เลยว่ามันอาการมันบาดเจ็บขนาดไหนเคยหลุดมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยแม้กระทั่งตอนซ้อมเราก็แบบจริงๆซ้อมหนักกว่าที่ต่อยเมื่อกี้เยอะมากเยอะมากออกหมัดไปหนักกว่านี้เยอะมากแล้วคือตอน เหมือนตอนหลุดเนี่ยมันเป็นแบบออกไปลมแรงๆแล้วมันหลุดเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วเข้าใจฮะว่าพยายามที่จะแบบหนีบแขนแล้วก็พยายามใช้หมัดซ้ายเยอะๆค่ะแต่ทุกครั้งที่แบบคือเราฝึกมาเป็นหมัด 1-2 ก็เยอะอ่ะพอมันจะเผลอออกหมัดขวาอีกมันก็แบบโหแบบเจ็บมากโอ้โหแต่เมื่อกี้ขนาดเจ็บมากมาพูดตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้ทุกคนคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ตอนที่เราปิดเบรกอยู่ผมคุยกับโค้ชคุยกับทุกคนบอกเฮ้ยทนได้ยังไงวะขนาดตอนซ้อมใส่เฝือกซ้อมครั้งนี้ไหลหลุดถ้าเมื่อกี้เขาไม่ห้ามก็จะต่อยอีกพี่มาศบอกบ้าไปแล้วสามารถพยาลุนยังบอกพี่เขาไม่ไหวเหมือนกันอยากให้มันเป็นโชว์ที่สนุกอะค่ะคือเราสองคนซ้อมมาแบบหนักมากแล้วโยรู้เองว่าตอนช่วงที่โยบาดเจ็บเนี่ยโยทำให้เวลามันต้องยืดออกมาอีกทำให้น้องบีเองเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมเยอะก็อยากให้โชว์มันออกมาดีไม่อยากให้มันจบมาแบบยกแรกเองอะมันยังไปไม่ถึงไหนเลยแต่ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะโอ้โหแต่ตอนนี้หัวใจสุดยอดแล้วฮะนี่คือพี่โยฮะขออนุญาตถามโค้ชครับพี่มาศฮะพี่มาศครับวันนี้ทำดีที่สุดแล้วนะครับพี่เยี่ยมยอดเอาส่งเสียงเป็นกำลังใจให้กับพี่โยหน่อยครับเธอทุ่มเทจริงๆครับคุณผู้ชมครับ3เดือนนี้เพื่องานนี้เลยเธอทุ่มเทจริงๆครับทุ่มเทมากๆพี่มาศครับรู้สึกไงบ้างกับลูกทีมของเราครับเราก็เสียใจแทนเขาด้วยนะเพราะเราดูถ้าเขาไม่เกิดอาการบาดเจ็บมีโอกาสชนะสูงอยู่แต่ทีนี้พอมันมาบาดเจ็บแล้วเราก็ต้องยอมรับสภาพแต่เราก็ยังบอกว่าให้เขายอมแต่เขายังไม่ยอมนะจะต่อยต่อยอมรับน้ำใจครับผมครับผมถ้าเราไม่ห้ามคงต่อยหมอไปแล้วนะฮะสุดยอดจริงๆและนี่คือพี่โยครับ Amazing ซาบีน่าวันนี้คุณทั้งสองคนคือสุดยอดเมื่อกี้ส่งคุณคือนักมวยที่เป็นผู้ชายเลยนะจริงๆแล้วคุณไม่ใช่นักมวยหญิงแล้วนะ Thank you so much อดัมนี่โอ้ yeahนั่นแหละคือจะเป็นยูในอนาคตข้างหน้าครับโอ้รู้สึกไงบ้างแม้ว่ามันจะต้องจบเร็วมากกว่าปกติคือบีรู้สึกเขาเรียกว่างงค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไม่รู้มวยอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอเห็นแพทย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยความรู้สึกได้คือพี่โยเป็นไรเพราะว่าเราต่อยพี่โยหรือเปล่าไหลเขาหลุดเพราะเราหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนที่แบบรู้สึกผิดทุกครั้งที่เราแยกแยะไม่เป็นนะคะว่าเราควรที่จะรู้สึกผิดหรือไม่เราหาตรงกลางไม่เจอเพราะเราไม่รู้จักมวยนึกออกไหมคะต่อยไปรู้สึกผิดไป yes โทษนักมวยแม่พระก็มาด้วย ต่อยไปแล้วรู้สึกผิดไปด้วยจริงจริงตายแล้วแม่คุณเอ๋ย โอ้ยน่ารักจริงเชียว แต่พอไหลหลุดเราก็รู้สึกอิโมชันอลค่ะแต่ว่าก็รู้ว่าทีมไวท์วันนี้ก็มาเต็มที่สปอร์ตพี่โยแล้วพี่โยก็so amazing เราต้องให้พี่โยนี้ถ้าเหรียญทองมันตัดได้ก็คงให้เขาด้วยค่ะสุดยอดครับนี่คือสมิดาจริงๆวันนี้เธอทำได้ดีเช่นกันเธอพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าเธอชกมวยได้ดีไม่แพ้ผู้ชายเลยขออนุญาตคุยกับโค้ชครับน้องบอลครับเป็นไงฮะเมื่อกี้ก็แอบตกใจนิดนึงนะครับจากอุบัติเหตุบนสนามแต่ก็สำหรับผมและผมนักกีฬานะครับผมต้องยอมรับคารวะหัวใจของพี่โยจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นนักกีฬาคนอื่นผมว่าเขาต้องยอมแพ้ไปตั้งแต่ยกแรกแล้วครับอันนี้คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากหัวใจนักกีฬาจริงๆเลยครับคาราวาจริงๆครับถามโค้ชจริงๆถ้าไหลหลุดจะต่อยต่อไหมถ้าเป็นโค้ชถ้าเป็นผมก็ถ้าผมเป็นพี่โยผมก็ต่อยต่อนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าผมเป็นนักกีฬาอาชีพครับผมยอมแพ้ไม่ได้ซึ่งหัวใจเขาเทียบเท่ากับนักกีฬาอาชีพแบบผมเลยนะครับนี่คือสุดยอดเยี่ยมยอดครับ
มีอะไรอยากจะบอกกองเชียร์ของเราในวันนี้ไหมฮะขอบคุณมากค่ะขอโทษด้วยที่ทำไม่สำเร็จอย่างแรกเราต้องบอกว่าดีใจที่ได้เห็นทุกคนที่บางคนเราแทบไม่ได้เจอกันนานมากแต่ทุกคนขับรถมาไกลเพื่อที่จะมาดูโยในวันนี้ขอบคุณจากใจที่สำคัญนะคะอยากขอบคุณโค้ชทุกคนขอบคุณพี่มาศนะคะพี่มาศเหมือนกับครูคนแรกจริงๆที่ทำให้แบบโยกล้าที่จะสู้แล้วก็มาขึ้นบนเวทีนี้ได้ขอบคุณโค้ชมนัสนะคะเยี่ยมยอดครับคุณผู้ชมฮะโยอยู่กับโค้ชใส่เฝือกไปซ้อมทุกวันนะ6วันต่อสัปดาห์แล้วรู้ว่าแบบไม่มีวันไหนเลยที่โค้ชจะไม่ให้กำลังใจจะพูดเสมอเลยว่าเราทำได้วันนี้โยพยายามแล้วจริงๆขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ผิดหวังและนี่คือพี่โยครับทั้งสองท่านทำได้ดีสุดยอดมากเลยจริงๆวันนี้สนุกมากครับน่าเสียดายที่เกมจะต้องจบไปก่อนแต่ผมขออนุญาตครับสรุปตารางคะแนนสักนิดนึงนะครับและตอนนี้นะครับทีมไว้มีคะแนนสะสมอยู่ทั้งหมด6คะแนนและทีมแรกครับมีคะแนนสะสมอยู่ทั้งหมด12คะแนนนั่นก็หมายความว่าสรุปว่าซีซั่นนี้ทีมแบล็คเป็นแชมป์นะครับทำได้เยี่ยมยอดจริงๆทุกท่านเลยนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นคู่ที่9สัปดาห์หน้าวันพุธครับเป็นคู่ปิดสังเวียนแชมป์ชนแชมป์ครับคุณผู้ชมครับระหว่างทีมแบล็คนะครับคุณบีมสรัญญูทีมไวท์คุณกายรัชานนท์คุณผู้ชมพลาดไม่ได้คนบ้าพลัง2คนมารวมตัวกันบนเวทีแห่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านในห้องส่งนี้เลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยขอบคุณกรรมการขอบคุณโค้ชขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านในทุกๆช่องทางเลยขอย้ำสัปดาห์หน้าเอ็นเกมแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery Season 3สวัสดีครับ10 Fight 10มวยดารามาด้วยใจสู้ตามาต่อยกันจริงไม่มีออนคอร์ครั้งแรกในไทย10 Fight 10เอามาคัดทุกวงใน3ยก3นาทีบนสับไม่จริงก็เอาให้ตาย10 Fight 10 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 Fight 10Black team baby อย่าติดตลกเดี๋ยวมันไปติดกับปากบอกกับมึงว่าอย่าดีกว่ามัน1 2จะเข้าไปซ่าตอนที่มึงไม่ทันตั้งการทีมฝากบอกไม่อยากจะอารวาสกลัวมึงเอามาพาดยอมแพ้ไปซะและเข็มขัดใช้ไม่เอามาคาดเด้ Yeah through to the map you know I tell ya ทิ้มไปเข้ากระโหลกเอาให้สมองชะยับไปจนมึงนี่มึงต่อยกูเหรอ1 2 3 4 knock out ที่มึงอย่าเหวอของกวนฝากสัปดาห์หน้าปิดสังเวียน10 Fight 10 Season 3ถึงเวลาแชมป์ชนแชมป์เมื่อบีมสรัญญูปะทะกับกายรัชานนท์โหดปะทะเดือดใครจะแข็งแกร่งกว่ากันและแชมป์ซีซั่นนี้จะเป็นของทีมใดถ่ายทอดสดวันพุธที่14ธันวาคมนี้เวลา 20:05 น.เป็นต้นไป